วันนี้เรามีเมนูคิดซีฟู้ดมาฝากค่ะขั้นแรกใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่สับลงผัดจนหอมสุกใสตามด้วยกุ้งสดและปลาหมึกผัดพอสุกใส่หอยแมลงภู่ลวกพริกฝรั่ง3สีจากนั้นใส่วอลผงกะหรี่ตราปืนไขว้ปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันจนสุกแล้วปิดไฟเตรียมไว้ผสมไข่ไก่วิปปิ้งครีมและพริกไทยป่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ตักส่วนผสมคิสซีฟู้ดใส่ลงในแป้งพายเกลี่ยให้ทั่วเทส่วนผสมวิปปิ้งครีมลงให้เต็มแต่งหน้าด้วยกุ้งลวกปลาหมึกลวกและหอยแมลงภู่ลวกโรยมอสซาเรลล่าชีสขูดให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์อบจนสุกนำคิสซีฟู้ดออกจากเตาโรยพาร์สลีย์สับตกแต่งด้วยช่อพาร์สลีย์พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคิสซีฟู้ดหอมกลิ่นผงกะหรี่น่ารับประทานมากๆเลยแหละค่ะวอลผงกะหรี่ตราปืนไขว้ต้นตำรับความหอมอร่อยถึงรสผงกะหรี่แท้ที่เชฟไว้วางใจมากกว่า40 ปี